ิธีทักทายกันแบบน่ารักน่ารักแบบนี้แฟนๆซีรีส์ต้องทำได้นะคะแฟนซีรีส์อูยองอูทนายอัจฉริยะค่ะพวกเขาจำขึ้นใจกิมมิกเล็กๆค่ะที่เคยเป็นไวรัลให้คนดังเกาหลีพากันคัฟเวอร์และยังมีเมนูโปรดของนางเอกค่ะนั่นคือข้าวห่อสาหร่ายคิมบับที่มีรายงานนะคะว่าเป็นเมนูที่ทำยอดขายเพิ่มในเกาหลีค่ะหลังจากที่ซีรีส์ได้ออกฉายกระแสฟีเวอร์ที่ส่งตรงมาถึงไทยได้ไม่ยากยืนยันนะคะจากการกวาดเรตติ้งตอนจบสูง 17.5 ในเกาหลีใต้และติดท็อป10ของซีรีส์ยอดนิยมในบริการสตรีมมิ่งช่วงที่ออกฉายกลางปีที่ผ่านมาค่ะทั้งหมดปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ามาจากพลังการแสดงของพาร์คอึนบินที่รับบทเป็นทนายออทิสติกแต่เป็นอัจฉริยะด้านกฎหมายค่ะใครได้ชมเรียกว่าอ่านซับกันแทบไม่ทันนะคะเพราะว่าบทนี้ก็ยาวลงรายละเอียดชัดค่ะแต่ละคดีทำให้เรื่องกฎหมายหนักๆ น่าติดตามขึ้นการแสดงของพาร์คอึนบินจึงเป็นที่กล่าวขวัญค่ะสมกับที่เธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าผู้สร้างเขียนบทนี้ไว้เพื่อเธอทั้งความน่ารักใส่ซื่อแต่เที่ยงตรงจนคว้าใจผู้ชมส่งให้เป็นนักแสดงหญิงค่ะที่มีกระแสมากพอจะจัดงานแฟนมิตติ้งเอเชียทัวร์และสำหรับแฟนๆวัยรุ่นนะคะจนถึงวัยทำงานหลายคนบอกค่ะว่านี่เป็นนักแสดงหญิงคนแรกที่พวกเขายอมควักกระเป๋าหลักพันเพื่อที่จะได้เจออูยองอูตัวจริงค่ะคืออึนบินนะคะเขาเป็นคนที่แบบว่าจดเป็นคนที่ศึกษารายละเอียดของแต่ละบทบาทของหน้าที่ของเขาแบบอย่างดีค่ะไม่ว่าเขาจะรับบทบาทไหนอย่างเรื่องทนายยูยังอัวค่ะเขาก็พิจารณานานมากที่กว่าที่เขาจะรับบทบาทนะคะเพราะว่าเขากลัวที่จะแบบไปสร้างแผลในใจให้ใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางผู้กำกับอะค่ะเขาก็รอกว่าที่อึนบินจะยอมรับก็คือรอจนถ่ายซีรีส์เรื่องอื่นจบอะค่ะเขาอาจจะเพิ่งมาตามที่อึนบินก็จริงแต่ว่าพอเหมือนที่บอกอะพอไปย้อนดูผลงานเราก็รู้สึกว่าเขาว่าทุ่มเทแล้วเขาก็ตั้งใจว่าจริงๆแบบเขาแสดงมาตั้งแต่เด็กๆด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อนข้างรู้สึกดีใจมากๆที่เขาประสบความสำเร็จแล้วก็เนี่ยมีแฟนมีคือมันไม่ใช่แค่ที่ไทยมันก็มีต่างประเทศแล้วหลายๆประเทศอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบดีใจกับเขามากๆค่ะสำหรับสื่อบันเทิงเกาหลีใต้ค่ะความหลากหลายของคอนเทนต์ทำให้มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะออทิสติกมาแล้วหลายเรื่องนะคะอย่างเช่น Move to Heaven ค่ะเล่าเรื่องราวเด็กหนุ่มออทิสติกที่มีอาชีพเก็บกวาดห้องผู้เสียชีวิตค่ะหรือว่าจะเป็น It's Okay to Not Be Okay มีมุมเล่าความสัมพันธ์ครอบครัวของผู้ป่วยออทิสติกซึ่งล้วนเป็นซีรีส์เรตติ้งดีนะคะจนมาถึงอูยองอูทนายอัจฉริยะค่ะที่สร้างมุมคิดให้กับผู้ชมถึงคนอีกกลุ่มนึงในสังคมค่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นออทิสติกนะคะจริงๆเขาอ่ะเป็นคนที่มีความสามารถอย่างครอบครัวหนูอ่ะจริงๆก็มีคนที่เขาเป็นใบ้แต่ว่าเขาก็สานฝันตัวเองว่าอยากจะเป็นดีไซเนอร์เขาก็ทำได้คือไม่ได้อยากจะจำกัดความว่าคนพิการอ่ะทำอะไรไม่ได้จริงๆคนพิการนะคะทำได้หลายอย่างทำได้มากกว่าที่คุณคิดด้วยแต่แค่ว่าคุณได้ให้โอกาสเขาหรือเปล่ามีเรื่องของของอูยองอูนี้เข้ามาค่ะมันทำให้คนที่เป็นคนพิการเนอะหนูมองว่าถ้าเขาได้ดูได้เห็นอ่ะมันทำให้เขามีกำลังใจรักเป็นเป็นชาวไทยนะคะมาไทยก็ต้องพูดไทยโชว์ด้วยนะคะงานนี้ค่ะนับเป็นการมาประเทศไทยครั้งแรกและแฟนมีตติ้งครั้งแรกในไทยของพัคอึนบินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทัวร์เอเชียค่ะจะไปญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ด้วยต่อจากนี้เธอจะไปสิงคโปร์ค่ะ